เกมเปิดตัว iQOO 7 Monster Orange สีใหม่เลยนี้ฉาย 10.8 870ให้จอ AMOLED 120Hz พร้อมกล้องหลัง4ตัวมีกันสั่น OIS เกมเปิดตัว iQOO 7 Monster Orange สีใหม่เลยนี้ฉาย 10.8 870ให้จอ AMOLED 120Hz พร้อมกล้องหลัง4ตัวมีกันสั่น OISล่าสุดได้มีข้อมูลว่าทาง iQOO กำลังจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น iQOO 7สีพิเศษ Monster Orange ที่ประเทศอินเดียและมีภาพเรนเดอร์เพิ่มมาแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น iQOO 7 Monster Edition จะวางจำหน่ายที่ประเทศอินเดียผ่านร้านค้าออนไลน์ Amazon ในวันที่ 26-27 กรกฎาคมนี้ครับซึ่งเป็นวัน Amazon Prime Day โดยมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นความจุคือรุ่น RAM 8GB ROM 128GBและรุ่น RAM 2GB ROM 256GB ครับและคาดว่าจะมีราคาเท่ากับรุ่นสีอื่นที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้ครับคือ39,990รูปีหรือประมาณ 18,000 บาทครับซึ่ง iQOO 7เป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งราคาประหยัดที่มีสเปคน่าสนใจคือมีหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.62 นิ้วรองรับค่า Refresh Rate 120Hz และมี Touch Sampling Rate สูงสุด 300Hz สามารถตอบสนองต่อการทัชได้อย่างลื่นไหลใช้ชิปโปรมผล Snapdragon 870ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเร็ว48ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่น OIS กล้องอัลตร้าไวด์ความเร็ว13ล้านพิกเซลสามารถถ่ายภาพมาโครได้และกล้องโมโนโครมความเร็ว2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเร็ว16ล้านพิกเซลครับรองรับการสแกนนิ้วมือบนหน้าจอรองรับการเชื่อมต่อ 5G มี Dual Band Wi-Fi มีบลูทูธ 5.1 และ NFC ให้แบตเตอรี่ความจุ 4,400 มิลลิแอมป์ครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ